วันที่2เมษายน2566เวลา10นาฬิกาดร.เอกพันธ์อินทร์ใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีมอบเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาจักรยานประเภทลู่ของสมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่38นครสวรรค์เกมส์โดยมีดร.สิริพรอินทร์ใจเอื้อรองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีร่วมมอบของที่ระลึกให้แก่นักกีฬาณสนามเวโรโดมสนามกีฬาแห่งที่2โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี